ลักๆนะคะเครื่องมือจัดฟันแบ่งเป็น3ชนิดนะคะชนิดแรกคือเครื่องมือถอดได้เช่นเครื่องมือฐานอะคริลิกที่ประกอบด้วยสปริงทำให้มีการเคลื่อนของฟันเฉพาะตำแหน่งหรือเครื่องมือถอดได้แบบใสที่มีการออกแบบมาเพื่อเคลื่อนฟันหลายๆซี่แล้วก็เครื่องมือแบบอีกแบบนึงก็คือรีเทนเนอร์ถือว่าเป็นเครื่องมือจัดฟันชนิดนึงมีส่วนช่วยในการคงสภาพฟันค่ะแบบที่2ก็คือแบบเครื่องมือติดแน่นโดยเราจะติดเครื่องมือลงบนฟันด้วยเรซินซีเมนต์หรือซีเมนต์ทางทันตกรรมชนิดอื่นเพื่อถ่ายทอดแรงจากลวดจากสปริงจากยางลงสู่ฟันทำให้ฟันเคลื่อนได้ค่ะอีกแบบนึงก็คือเครื่องมือจัดฟันแบบผสมโดยเราจะมีเครื่องมือบางส่วนติดอยู่ในปากแล้วให้ผู้ป่วยเปลี่ยนเครื่องมือเองภายนอกค่ะเครื่องมือชนิดนี้มักจะเป็นเครื่องมือในการดัดแปลงการเจริญเติบโตของขากรรไกรค่ะโดยหลักแล้วขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยประเภทและความซับซ้อนของปัญหาที่พบค่ะผู้ป่วยแต่ละประเภทก็จะมีระยะเวลาในการรักษาต่างๆกันก็ต้องมาตรวจวิเคราะห์และวางแผนการรักษากันอีกทีค่ะในเบื้องต้นนะคะผู้ป่วยสามารถตรวจเช็คสภาพฟันกับทันตแพทย์ทั่วไปได้ว่ามีปัญหาโรคเหงือกฟันผุหรือว่ามีการสบฟันผิดปกติตรงไหนบ้างจากนั้นผู้ป่วยควรจะตัดสินใจค่ะว่าจะแก้ปัญหานั้นหรือไม่อย่างไรและมากน้อยแค่ไหนแล้วถึงมาคุยกับทันตแพทย์จัดฟันเพื่อประเมินความผิดปกติประเมินเป้าหมายในการรักษาร่วมกันโดยทันตแพทย์จัดฟันจะทำการพิมพ์ปากถ่ายรูปบันทึกการสบฟันและเอ็กซเรย์เพื่อดูฟันและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องและวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วยค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า18ปีควรจะพาผู้ปกครองมารับทราบแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยหลังจากนั้นทันตแพทย์จัดฟันจะส่งผู้ป่วยเพื่อเตรียมช่องปากเพิ่มเติมเช่นถอนฟันหรือการปลูกเหงือกปลูกกระดูก